เป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะร่วมนับถอยหลังพร้อมกันค่ะ5 4